สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับพลิกจังหวะตัวพ่อขวัญใจสาวโรงงานสารสารสินเข้ากันดึกก็เหงาเข้ากันเช้าก็โสดฝากปกติแล้วสารก็เป็นแฟนเพลงของทางแกมิโกอยู่แล้วตั้งแต่เด็กก็ตอนนั้นทำงานโรงงานเดี๋ยวใช่ไหมขวัญใจของพี่คือพี่ไม้ใช่ครับพี่ไม้โรงงานเขาก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ผิดคอนเซปต์ไงเราเป็นหนุ่มโรงงานเราต้องพี่ไม้แน่นอนใช่ไหมกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736 Air Asia ใครๆก็บินได้น้ำพริกลูกทุ่งเงินล้านกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยสั่งเลยคนเดียวมันแห้งเหี่ยวใจเช่าบ่มีผู้สาวอ้ายบ่มีคนให้ฮักเข้ากาเฮ็ดโอสร้างโตบ่เคยได้พักเก่งแต่เรื่องงานหนักแต่เรื่องความฮักบ่สู้ใครใจหลงฮักเจ้าผู้สาวคนแก้มอำทำคนหูผู้งามเจ้ามีคนจองเราไปสู่อยู่ผู้เดียวกินข้าวผู้เดียวอ้ายเหงาหลายคันมีเจ้าเคียงกายใจอ้ายคงหายเหี่ยวเฉาเข้ากันดึกก็เหงาเข้ากันเช้าก็โสดฝากกันใจดำโพดสุขใส่คนโสดโอเศร้าอยากมีคนควงแขนอ้ายอยากมีแฟนคือเขาลูกโตแน่นเด้อผู้สาวเปิดรับหัวใจให้อายแม่ยามยิ้มก็จะแม่นตาหักงามคักมาเจ้าเราเด้อคิดฮอดหลายจนหัวใจอายเพ้ออายเพ้อและอายเพ้ออายเพ้ออยากบอกเธอว่าหักอีหลีเงินโอทีก็สิยกให้เจ้าแฟนเดือนดาวก็สิหามาให้ท่านแม่นใดเป็นแฟนกับเจ้าอายคงบ่เหงาเราเด้อน้องคงบ่เหงาตายเราเด้อน้องเข้ากับดึกก็เหงาเข้ากับเช้าก็โสดฝากกับใจดำโพดสุขใส่ความโสดบ่เศร้าอยากมีคนควงแขนอ้ายอยากมีแฟนคือเขาหนูต้นแน่เด้อผู้สาวเปิดรับหัวใจให้อายแม่เข้ากับดึกก็เหงาเข้ากับเช้าก็โสดฝากกับใจดำโพดสุขใส่ความโสดบ่เศร้าอยากมีคนควงแขนอ้ายอยากมีแฟนคือเขาดูต้นแน่เด้อผู้สาวเปิดรับหัวใจให้อายแม่ดูต้นแน่เด้อผู้สาวรับหัวใจให้อายแน่ตกจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะคะพี่สารสารสินค่ะใช่แล้วโอ้นี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เพิ่งได้เจอตัวจริงเพราะว่าเมื่อก่อนนี่โคเวอร์เพลงเขาเฮ้ยพี่ชอบหลายเพลงเลยระเบิดเวลานี่300กว่าล้านใช่ครับ300กว่าล้านถึงบอกไงว่าดังสนั่นหวั่นไหวนะดังสนั่นหวั่นไหวแล้วเขาหาคิวยากมากเลยใช่ถูกต้องและตอนนี้ที่สำคัญนี่เปลี่ยนบ้านใหม่เรียบร้อยต้องเรียนให้จบนะสารสารสินแกรมมี่โกเน่ต้องพูดให้จบต้องพูดให้จบย้ายบ้านใหม่มานี่มี2ซิงเกิลแล้วด้วยซ้ำใช่ไหมฮะใช่ครับเพิ่งปล่อยออกไปก็มี2ซิงเกิลมีเพลงเร็วเพลงนึงแล้วก็เพลงช้าเพลงนึงครับมีเพลงเร็วด้วยเพลงเร็วด้วยอ๋อก็นี่จบไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับเร็วแล้ว
็วแล้วครับเร็วเหรอพี่นึกว่าข้าวหลามเพลงเร็วจะมีแบบอ๋อไม่แต่ใครที่เป็น FC นะจะรู้แหละว่าเนี่ยเร็วแล้วนี่เร็วสุดแล้วใช่ครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่แน่นอนสำหรับแฟนครับมีจะเร็วกว่านี้อีกไหมจะแปลกกว่านี้ไหมได้แค่นี้ก็บุญแล้วครับก็อยู่นี้นะนักร้องแต่ละคนเขาเริ่มแบบออกมาในแนวแดนซ์ในแนวอะไรอย่างนี้แล้วนะก็อยากให้มีรสชาติใหม่ๆบ้างเดี๋ยวรอดูนะครับเพลงต่อไปสารรถแห่นะแต่เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงแรกเลยนะที่ได้ร่วมงานกับ Grammy Go รู้สึกยังไงบ้างคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางพี่เนนสุวชัยนิรวรรณผู้บริหารทาง Grammy Go ที่ให้โอกาสสารได้มาร่วมงานกับทาง Grammy Go นะครับแล้วปกติแล้วสารก็เป็นแฟนเพลงของทาง Grammy Go อยู่แล้วตั้งแต่เด็กก็ตอนนั้นทำงานโรงงานเดี๋ยวขวัญใจของพี่คือพี่ไม้ใช่ครับอ้าวก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ผิดคอนเซปต์ไงเราเป็นหนุ่มโรงงานเราต้องพี่ไม้แน่นอนใช่ไหมเราก็ซึมซับเพลงของทางแกมมี่โกมาตลอดแล้วพอมีโอกาสได้มาร่วมงานกันก็ดีใจมากๆเป็นยังไงบ้างการได้ทำงานกับแกรมมี่ก็กว่าจะผ่านโปรเซสแต่ละโปรเซสก็นานพอสมควรเพราะว่าทางพี่เนนก็มีทีมงานทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งนักแต่งเพลงทั้งคนเรียบเรียงแต่ว่าพี่เนนก็ให้โอกาสที่ให้สารได้ดีไซน์ด้วยได้มีส่วนร่วมในเพลงของตัวเองนี่กำลังจะถามเลยว่าเอ๊ะพอมาอยู่ที่แกรมมี่แล้วเนี่ยเราได้มีการปรับเปลี่ยนบุคลิกหรือว่าคอนเซปต์อะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นความโชคดีของสารด้วยเพราะว่าเข้ามาทางพี่เนนก็ให้อิสระทั้งทีมงานนักแต่งเพลงสไตล์ยังไงธีมหรือว่าธีมที่ว่าแบบเราจะออกมาในรูปแบบไหนพี่เนนก็ให้โอกาสได้ทำงานเต็มที่เพราะมันจะได้เป็นตัวตนของเราอยู่ว่าอย่างนั้นใช่ครับใช่ไหมแล้วเมื่อสักครู่นี้กระดึกก็เหงาเนี่ยอันนี้ใครเป็นคนแต่งให้อันนี้เป็นอาจารย์นฤทธิ์อรันรุตเป็นคนแต่งตอนแรกเราปรึกษากันว่าเราจะพอย้ายมาอยู่บ้านใหม่เนี่ยเราจะให้มันเป็นธีมแบบไหนก็ด้วยที่เราเป็นนมโรงงานมาก่อนเราก็เลยให้กระดึกมาก่อนอยู่กระดึกอยู่ทั้งกระดึกกระเช้าอยู่กระบายอะไรด้วยแต่ว่าด้วยความเป็นนมโรงงานอาจมันจะเล่าถึงชีวิตคนโรงงานได้ดีแล้วก็จริงที่สุดได้แบบใช่ใช่ไหมเชื่อพูดอย่างนั้นก็เลยถ่ายทอดออกมาแต่ว่าก็ถ่ายทอดมาในแนวสนุกก็จริงๆแล้วอ่ะทำแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าเปลี่ยนบ้านใหม่มันก็จะเห็นแบบรูปลักษณ์ใหม่ๆของเราด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับบางคนเนี่ยติดกับความโศกเศร้าใช่เพราะกะดึกก็เหงาอ่ะชื่อมันแบบฉันกะดึกเหงาจังเลยพอไปฟังเพลงจริงๆแล้วมันเป็นอารมณ์ของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มีความรักเขาก็อยากมีกำลังใจในการสู้งานแบบมีกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับหัวใจกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างงี้ก็เลยแล้ว FC ว่ายังไงบ้างเรามีการปรับบุคลิกของเราแบบนี้เขาก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกโพสต์ชื่อเพลงไปเขาคิดว่าต้องแบบต้องเศร้าเหงาแน่นอนพอเปิดอินโทรขึ้นมาเนี่ยโหแบบว้าวว้าวใครก็คิดแบบกะดึกกะเหงาไม่รู้มาอยู่ที่ไหนเลยที่ไหนได้ทำนองมาเลยหักมุมมาเลยแล้วกระแสตอบรับก็ว้าวเช่นกันด้วยใช่ครับมันเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่แฟนๆบอกว่าเออมันก็แปลกดีที่พี่เห็นที่สามแบบว่าโยกมีโยกใน MV ก็มีโยกแต่ว่าก็ได้แค่นั้นได้แค่นั้นมันก็ต้องค่อยๆไปจะหามาให้แบบแดนซ์เป็นสเต็ปเลยก็นะฟังรอซิงเกิลต่อไปแล้วกันไม่แน่ทีนี้ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีอีกหนึ่งเพลงมาฝากด้วยเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับก็ตามคอนเซปต์เลยคือหนุ่มโรงงานที่มีอารมณ์เศร้าแล้วกลับมาอันนี้กลับมาเศร้าแล้วกลับมาเป็นตัวเองใช่ครับกลับมาเศร้ามาอกหักแต่ว่าเลเวลการอกหักของแต่ละคนไม่เท่ากันเราจะมีแบบอกหักแบบฟูมไฟล์อกหักแบบเสียใจอันนี้เราเลเวลไหนเลเวลแรกเป็นอกหักแบบยอมรับได้อกหักแบบหนุ่มหล่อใช่เป็นผู้ชายเสียสละแบบใจแบบเท่ๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาถามคอนเซ็ปต์เรื่องเพลงนี้เรามาฟังกันก่อนดีกว่าไหมกับเพลงนี้ครับคำลาแฟนเก่าจากสารสินครับคนเฮามันบ่หักกันได้
สามศาสตร์กาดำกำอายห้องบินกายมันบุญแล้วลาบ่เป็นยังถึงอายน้ำตาเจ้าได้ขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าอายคนเบิดค่าคือที่สุดแล้วหัวใจเอาใจเจ้ามาส่งคืนเด้อน้องลาอ้ายเอาสัญญามาให้ลบเขียนสื่อคนใหม่อ้ายเอามือมันมือตั้งที่เฮาเคยเว้ากันไว้มาคืนยืนให้ทางไม่ไปลาอ้ายพาหัวใจมาส่งทางหักของเจ้าหักกันกับเขาให้สมใจอ้ายเถิดฟ้าพาส่งทอนเด้อคำแพงเบิ่งแย่งเจ้าของนำเด้อลาขอบใจเด้อที่อนุญาตให้อ้ายสบตายืนทนฟังคำลาแฟนเก่าหลายกว่าชีวิตลมหายใจอ้ายนี่ก็บ่เสียดายคันส่งฟันเจ้าไปสุดสาวหักเขาโจถึงอ้ายยังหักเจ้าศาสตร์นี้สิเบิ่นสิเอาหัวใจไปเจ็บใกล้ๆดอกเด ฟังแค่นี้นะกลิ่นเดิมกลิ่นเดิมมั่นใจได้เลยว่าหลายสิบล้านวิวนี่สบายสบายแน่นอนอันนี้คือกลิ่นที่คุ้นเคยนะสไตล์ของเราเขาคุ้นเคยอยู่แล้วกับหลักล้านวิวเนี่ยสบายสบายชิวๆเลยนะครับทีนี้มาพูดถึงคอนเซ็ปต์เพลงนี้หน่อยดีกว่าอันนี้ใครเป็นคนแต่งคำลาแฟนเก่าได้นักแต่งเพลงของแกมมี่เลยคือพันวัฒน์วิเศษวงศาคนที่เขียนเพลงให้พี่มนแคนพี่ต่ายอรทัยซึ่งคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันแต่สมัยทำงานโรงงานอยู่แล้วอ๋อเหรอใช่ครับจริงเหรอรู้จักเพื่อนเลยใช่ครับรู้จักกันตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเลยครับโอ้นี่โลกมันกลมขนาดนั้นเลยครับเราก็จำเขาได้เขาก็จำเราได้คือตอนนั้นที่เรายังไม่ได้เป็นที่รู้จักของวงการเลยคือเราเริ่มจากศูนย์มาด้วยกันก็คือพันวัฒน์เป็นคนแต่งเพลงสังเป็นคนไกด์เพลงอ๋อมีหน้าเราไม่ลืมร่วมกันอย่างงานทำงานร่วมกันแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ได้กลับมาทำงานกับเพื่อนเก่าก็รู้สึกดีใจแล้วก็มันเหมือนมีความมั่นใจขึ้นว่าเรามาในทางที่เราถนัดหรือว่าคุ้นเคยใช่ครับแล้วเขาก็แต่งออกมาได้แสดงออกมาความเป็นพิสารได้พิสารแล้วอีกอย่างมันมีคำว่าขอบใจเด้ออยู่นั้นใช่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 มีไทยอินขอบใจเด้อเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากหน่อยหนึ่งไหมนะครับฝากอะไรถึงแฟนๆที่กำลังดูรายการตอนนี้หน่อยดีกว่าก็ฝากผลงานเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ปล่อยก่อนหน้านี้นะครับเป็นกะดึกก็เหงากะเช้าก็โสดเป็นเพลงสนุกสนุกน่ารักนะครับแล้วก็เพลงนี้ครับตอกย้ำความเป็นสารสารสินนะครับกับเพลงเศร้าๆนะครับคำลาแฟนเก่าคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับแล้วก็ติดตามรับชมได้นะครับทาง YouTube ของ Gamigo Official ครับหรือจะติดตาม Facebook ส่วนตัวTikTok ส่วนตัวมีไหมคะก็มี Facebook ส่วนตัวนะครับมีสารสารสินนะครับเป็น Facebook แล้วก็สารสารสิน Gamigo เป็นแฟนเพจแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับสารสารสินครับผมต่อใช้อันเดียวกันหมดเลยใช่เดียวกันหมดเลยได้สบายๆนะครับแต่ก่อนจากกันไปนะครับเรามีสิ่งดีๆมอบให้ด้วยนะครับกับทิพยประกันภัยครับมามอบความห่วงใยดูแลประกันอุบัติเหตุให้คุณสารด้วยค่ะด้วยทุนประกัน1ล้านบาทระยะเวลา1ปีเต็มเลยค่ะใช่แล้วเดินทางไปร้องเพลงที่ไหนให้สบายใจอุ่นใจหายห่วงไปอย่างนั้นนะครับและยังไม่หมดเท่านั้นยังไม่หมดเรายังมีความแซ่บความอร่อยมอบให้กับไปทานที่บ้านด้วยนะครับกับน้ำพริกลูกทุ่งเงินล้านเองนะรับไปเลยครบทั้ง5รสเอาไปชิม
เอาไปชิมทั้ง5รสเลยใช่แล้วนะครับรับรองว่าแซ่บมาคืนหรือเปล่าไม่คืนแซ่บเอามาคืนด้วยของเปล่าขอเพิ่มเติมได้ได้ฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสามมากมากเลยนะคะอย่าลืมติดตามและให้กำลังใจกันได้นะครับมีคอนเสิร์ตที่ไหนใกล้ๆไปทักทายกันได้นะครับส่วนตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะครับนักร้องน้องใหม่รออยู่ครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official